กรณีที่ระบบประปาหมู่บ้านซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.รับผิดชอบเกิดน้ำประปาไม่ไหลเนี่ยแล้วก็ประชาชนได้รับความเดือดร้อนตรงนี้อบต.สามารถที่จะดำเนินการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนได้หรือไม่ประเด็นนี้นะครับมีคุณผู้ชมเนี่ยได้สอบถามไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งสำนักบริหารการคลังท้องถิ่นเขาได้ตอบประเด็นนี้นะครับว่ากรณีที่ประปาหมู่บ้านนะครับที่อบต.รับผิดชอบเนี่ยเกิดน้ำประปาไม่ไหลประชาชนได้รับความเดือดร้อนอันสาเหตุเนื่องมาจากว่าตัวซัมเมอร์เสียและจะต้องซื้อเปลี่ยนใหม่โดยด่วนเนี่ยจึงอยากจะทราบว่าอบต.สามารถจัดซื้อเป็นกรณีเร่งด่วนโดยเบิกจ่ายจากงบกลางประเภทเงินสำรองจ่ายเนี่ยได้หรือไม่หรือมีวิธีการจัดซื้ออย่างไรที่ถูกต้องเนื่องจากตัวซัมเมอร์นั้นเป็นครุพันธ์คำตอบจากสำนักงานบริหารการคลังท้องถิ่นสำนักบริหารการคลังท้องถิ่นนะครับเขาก็ตอบว่าถ้าระบบประปานั้นเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นทรัพย์สินของอบต.นะครับอบต.ดูแลอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งบกลางเงินสำรองจ่ายได้นะครับในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็สามารถกระทำได้นะครับ